สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปที่เชียงรากแฝค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะเลิกงานแล้วก็เลยมาเลยค่ะแนนมาจอดรถอยู่แถวคณะนิติศาสตร์โชคดีเข้ามาก็เจอที่จอดรถเลยนะคะรอบนี้นะคะบอกเลยว่าเขาจัดงานน่ารักมากๆค่ะเราเดินเข้าไปนะคะรอบนี้นะคะเขาจัดแบบเหมือนเป็นธีมแบบญี่ปุ่นค่ะก็มีการประดับประดานะคะมีความญี่ปุ่นน่ารักน่ารักนะคะคิมิโนโตะอยู่จ้าประดับไฟสวยงามนะคะไปที่ต้นไม้เนาะเพราะที่นี่ต้นไม้เขาเยอะอยู่แล้วนะคะเด็กๆ ก็ชอบมากๆเลยเดินมาตรงนี้ได้ยินเสียงหมาหอนว้าวมีบ้านผีสิงด้วยจ้าใครที่ชอบแบบเดินชิลๆนะแบบมีความชิมช็อปชิลนะคะบอกเลยว่างานนี้ตอบโจทย์มากจ้าแล้วแถมมีมุมถ่ายรูปมากมายเลยนะคะนี่มุมนี้คือเด็ดทุกคนใครมาคือต้องมาจัดนะจ๊ะคือพื้นมีความแบบใสรุ้งนะแล้วก็ประดับไปด้วยแบบความโคมนะแดงแล้วก็ขาวเลิศค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นทางม้าลายโอ้โหสายแบบชิคๆมาได้เลยตรงนี้ชอบมากๆเลยทุกคนมีความแบบดอกซากุระบานตรงนี้แล้วเขาก็มีแบบเป็นสถานีสเตชันเหมือนแบบเป็นป้ายรถเมย์นะแบบมีความญี่ปุ่นตรงนี้จ้าแล้วก็มีตู้โทรศัพท์นะเด็กๆชอบมากเพราะว่าเด็กๆไม่เคยเห็นตู้โทรศัพท์ค่ะก็อดที่จะเข้าไปนะคะลองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปนะคะเพื่อนๆ เห็นแล้วนะคะก็อย่าลืมเลือกชุดนะคะให้เหมาะกับธีมค่ะแล้วก็มาเฉิดฉายกันที่งานเชียงรากแฝค่ะเพราะว่าเขามีตั้งแต่วันที่10กันยายนนะคะถึงวันที่23กันยายนนี้เลยค่ะจริงๆเดี๋ยวนี้ตู้โทรศัพท์คือหายากแล้วนะคะเด็กๆก็คือดีใจมากที่มาได้เห็นตู้โทรศัพท์ที่นี่เมื่อก่อนจำได้ว่าจะโทรหาใครเนี่ยต้องเตรียมเหรียญเลยนะคะเหรียญบาทนี่กองเป็นกองเลยจ้าถ่ายรูปกับมุมตู้โทรศัพท์ญี่ปุ่นไปแล้วนะคะเราก็จะมีเวทีพี่คนนี้ร้องเสียงดีมากๆเลยค่ะเพราะมากๆเลยมาฟังพี่เขาได้นะคะแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์จะบอกว่าตรงเครื่องเล่นเนี่ยนะคะครั้งนี้จุใจมากๆเลยมีหลายโซนให้เลือกสรรค่ะจะเป็นชิงช้าสวรรค์รอบนี้นะคะแล้วก็มาระบายสีปูนปาสเตอร์นะคะหรือว่าระบายสีน้ำค่ะการตักปลานี่ก็มีตั้งแต่ปลาสอดปลาซิวปลาช่อนปลาอะไรมีหมดเลยนะคะตรงเล่นรถแข่งนะคะหรือว่าจะเป็นม้าหมุนนะคะก็มีค่ะในโซนของกินนี่บอกว่าอิ่มจุกๆกันไปเลยมีทั้งโซน TikTok แล้วก็โซนร้านไม่ดังแต่ว่าอร่อยของกินคือน่ากินมากทุกคนคือลงเวรไปทุ่มหนึ่งใช่ไหมมันก็หิวไปหมดแล้วก็เลือกไม่ถูกว่าจะรับประทานร้านไหนเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราเดินดูชิวๆไปก่อนว่าเราจะรับประทานอะไรทั้งร้านดังร้านไม่ดังก็น่ากินไปทุกร้านเลยค่ะเพราะว่าเราหิวมากทุกคนคือตอนนั้นนะคะมองไปทางไหนก็แบบละลานตาฉันจะกินอะไรดีนะงานวันนี้เป็นวันแรกนะคะจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าคนมันไม่ได้เบียดกันสุดๆเหมือนครั้งที่แล้วที่รู้สึกว่ามาวันเสาร์อาทิตย์ไงด้วยความที่วันนี้เป็นวันแรกแล้วก็เป็นวันอังคารเนาะเป็นวันธรรมดาอยู่ตรงนี้เลยเด็กๆก็จัดน้ำมะพร้าวนะคะร้านนี้อร่อยทุกคนค่ะเดินเข้าไปก็จะเจอเลยเราสั่งน้ำมะพร้าวมาดื่มให้ชื่นใจก่อนแม่ค้าสวยและใจดียืนยันว่าทำมาจากน้ำมะพร้าวจริงๆพอเราดื่มน้ำมะพร้าวให้ชื่นใจนะคะเราก็เดินทางต่อไปค่ะทุกคนเขาจะมีทางแบบเดินยาวๆเพลินๆมากๆเลยนะคะเด็กๆชอบมากค่ะให้เด็กๆดื่มน้ำกันให้ชื่นใจก่อนนะคะจะบอกว่าที่แนนนั่งพักอยู่เนี่ย5 ทุ่มแล้วนะทุกคนคือมันเดินเพลินแล้วก็กินเพลินไปหมดเลยค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าของกินน่ากินมากทุกคนนี่ดูสิมีทุกอย่างเกาลัดนี่จะเอาเกาลัดญี่ปุ่นเกาลัดจีนร้านดงร้านดังร้านอร่อยมีหมดเอาขนมครกขนมบ้าปิ่นขนมไทยขนมญี่ปุ่นขนมเกาหลีเขาก็มีหมดนะคะแล้วมีคลุกนี่บอกเลยว่าคลุกเยอะมากทุกคนทั้งร้านดัง Everyday หรือว่าร้านอะไรเยอะแยะมากมายคนก็ยังต่อแถวรอรับประทานเพราะว่าอร่อยจริงๆหรือว่าจะเป็นงานอะไรติดลงติดเล็บนะคะทาลงทาเล็บก็มี
หรือว่าจะเป็นร้านนี้นะคะมาหม่ำหมึกนะคะก็มีเด็กๆได้ของเล่นร้านนี้เลยทุกคนค่ะเคยซื้อกล่องละ50บาทร้านนี้30บาท2กล่อง50ก็จัดกันไป2กล่องจะบอกว่ากล่องสุ่มในงานนี่เยอะมากนะทุกคนร้านนี้ก็มีกล่องสุ่มแบบน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีสุ่มหลายเลเวลสุ่มถูกไปถึงสุ่มแพงสุ่มมีมากมายหลายสุ่มหลายจุ่มนะทุกคนคือมาเลือกสรรกันได้รอบนี้จะบอกว่าเขาจัดวางนะบอกเลยว่ามันแบบเดินเพลินสบายตาแล้วก็ไม่เบียดเสียดกันมากจนเกินไปแล้วของก็มีหลากหลายให้เลือกสรรนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของตกแต่งเอ้าทุกคนนี่ชาไทยร้านนี้อร่อยค่ะคุณผู้ชายท่านนี้นะคะก็คือชอบดื่มชาไทยมากๆค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็ชอบกิน2แก้วไปเลยนะจ๊ะทั้งน้ำมะพร้าวทั้งน้ำชาจ้ะใครมาก็ลองไปแวะดื่มเขาได้นะคะแล้วก็ร้านที่แบบตกกุ้งตักปลาอะไรนี่เยอะมากทุกคนค่ะมีตั้งแต่ปลาอเมซอนปลาสอดปลาซิวปลาสร้อยปลาฉลามปลาโลมาบ้าบอไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆนะมีเยอะหลายร้านมากทุกคนรอบนี้เนี่ยตักปลาจุกๆหรือถ้าใครเป็นแนวแบบรักสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นกระต่ายหมูเอ้ยแกะเอ้ยแพะเอ้ยนะคะโอ้โหมีให้ป้อนอาหารกันแบบจุใจป้อนนมป้อนอาหารป้อนอาหารเสร็จก็มาประลองฝีมือกันต่อเลยค่ะแล้วก็มารับประทานหมูกระทะนะคะหมูย่างเกาหลีกันนะโหนั่งชิลเวอร์หรือใครแบบว่าไม่ชอบกินหรอกเดี๋ยวอ้วนมาช็อปเสื้อผ้าที่นี่ก็เยอะค่ะของหวานของคาวที่นี่คือต้องจัดแล้วใครที่เป็นสายไดเอทอยู่ก็ไม่ต้องไดเอทแล้วจ้าเพราะต้องมากินที่นี่นะจ้าเพราะของเขาน่ากินทั้งนั้นจ้าแนะนำว่าถ้าใครไดเอทนะเขามีโซนแบบเสื้อผ้านะเดินไปทางนู้นไม่มีของกินเลยทุกคนแต่ว่าเสียตังค์แน่นอนเพราะว่าแนนก็ได้ตังค์หูมาจ้าไข่ปลาหมึกที่นี่ก็มีไข่ปลาหมึกหลายร้านมากไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาหมึกฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยก็น่าจะมีหมดคนก็จะประมาณนี้ไม่ได้ถึงกับเบียดจนขาลอยขึ้นไปแต่ก็เบียดแบบเดินไปเรื่อยๆไม่ได้เรียกว่าเบียดหรอกเรียกว่าโฟลว์เรื่อยๆเราก็ยินดีให้เบียดหรอกเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยนักศึกษาเอาน่ารักน่ารักทั้งนั้นกลับเข้าเรื่องของกินที่นี่มีทุกยำนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมเอ่ยอะไรเอ่ยเห็นไหมมีคุกมีอีกแล้วมีระกาตรงนี้ก็ร้านดังหรือใครที่เป็นสายแบบว่าผลไม้ที่นี่ก็จัดใส่มัดคัดที่นี่นะคะก็เป็นเกรดแบบเกรดดีพรีเมียมเขาเขียนไว้เนาะกล่องละ60บาทเท่านั้นแล้วก็ซูชิที่นี่บอกเลยว่าน่ากินมากๆทุกคนมีหลายร้านให้เลือกสรรไอติมก็มีนะคะเผื่อใครเดินแล้วร้อนชื่นใจไอติมลูกชิ้นนี่ก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งเด้งทั้งไม่เด้งทั้งรูปทรงลีทรงกลมนะคะมีหลายร้านนะคะเราก็เลือกสรรกันไปเลยว่าเราจะเลือกร้านไหนตรงนี้ชอบมากเด็กๆชอบมากนะคะมีวาดรูปเหมือนก็มีใช้เวลาแค่ประมาณ5นาที100บาทเท่านั้นเด็กๆก็ขอมายืนดูนิดนึงเนาะมันเป็นพรสวรรค์ที่เราอยากจะมีความรู้สึกแบบว่าเราสามารถที่จะแบบใช้มือขีดเขียนๆแล้วก็วาดหูอีกข้างนึงแล้วก็วาดหัววาดผมแล้วออกมาสวยแบบนี้ได้เลยมันดีมากจริงๆอันนี้ก็คือเราก็แบบอยากจะแอบแบบมีอยู่ในกล้องบ้างเพราะเราเป็นคนถ่ายเราก็ไม่มีเราเลยเราก็เลยบอกว่าเธอถ่ายฉันหน่อยแล้วก็ทำแอปแบบแบบจูงมือแบบฟรีแบบอยู่ในกล้องมีคนถ่ายให้จริงๆก็คือบังคับให้เขาถ่ายก็ขอบคุณมาตรงจุดนี้ด้วยนะคะไม่งั้นก็ไม่เห็นตัวเองเลยค่ะเธอจะหาของกินอีกหรอกินที่มือนะให้หมดก่อนไหมอุ้ยทุกคนอันนี้เลยขนมเบื้องชิ้นละ1บาทอร่อยจริงๆเพราะมันมีความแบบมีความบางแล้วมีความแบบรึบเข้าไปเลยแล้วก็อร่อยคราวนี้เราซื้อ30บาทก็คือกินอิ่มทุกคนคือมีความแบบเราซื้ออย่างนั้นนิดละนั้นหน่อยขนมไข่เต่าขนมเพื่อนขนมอันนี้ขนมนั้นแล้วก็มากินรวมกันหลายท้องตอนนี้คือท้องอืดมาก 5:30 นแล้วนี่ข้าวหมกไก่ร้านนี้คือแบบ50บาทแต่ให้ข้าวแบบพูนกล่องคืองงมากให้เยอะสุดๆร้านนี้ทุกคนขนมไข่เต่าร้านนี้นะเขาบอกว่าแบบมีความไม่อมน้ำมันนะแล้วเด็กๆซื้อคือแบบเขาแบบอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าดีคือเดินให้เจอแล้วกันทุกคนมันอร่อยนะคะร้านนี้จะบอกว่าขนมแบบนี้มีหลายร้านมากก็เลือกกันดูนะอันนี้ก็คือแม่ค้านะคะที่มีมือขวาที่แบบนี้นะคะก็คือร้านนี้เลยพี่ริยานะคะก็ชอบกินผัดขี้เมาก็จัดผัดขี้เมาไปด้วยอาเดินมาเจอแล้วค่ะเดินมาเจอตรงที่แบบสวนสนุกของเล่นเด็กคือด้านหน้าตอนแรกเขาก็มีแบบชิงช้าสวรรค์นะแล้วก็มีโซนนี้ที่เป็นโซนแบบจัดตรงนี้ก็เคยเข้าไปแล้วคือบ้านหนูเคยเข้าไปรอบที่แล้วก็น่ากลัวจริงๆทุกคนคือบอกเลยว่าน่ากลัวมากทั้งเสียงแล้วมันก็มืดๆด้วยนะรถบัมก็มีนะใครที่แบบอยากจะย้อนวันวานแล้วรถบัมตรงนี้
บ้านลมก็มีนะคะสำหรับเด็กๆได้มาปลดประทับแล้วอันนี้ก็คือ Music Express นะคะเรียกว่าเครื่องอะไรคะรถไฟหมุนแต่ไม่ตีลังกาแต่ว่าน่ากลัวมากทุกคนที่มันหมุนเร็วขนาดเราอยู่ข้างล่างนะในความรู้สึกคือมองไปแล้วมันตาเบลอไปหมดนี่น้องก็ตอนแรกหมุนไปใช่ไหมมันเดินกลับไปขึ้นอื่นเขายังไม่หยุดให้เลยนะจ๊ะคุ้มมากทุกคนใครที่ต้องการความเย็นหัวแล้วก็ความแบบสนุกสนานสะใจตรงนี้ตอบโจทย์แล้วหมุนไปข้างหน้าใช่ไหมสักพักเขาหมุนถอยหลังด้วยนะจ๊ะแล้วหมุนถอยหลังแบบเร็วมากคือดูอยู่ข้างล่างนี่ยังต้องกินยาแก้เวียนหัวแก้เมารถนะคะเพราะว่ามันหัวมากแล้วบอกเลยว่าที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยเหนื่อยที่สุดน้ำในหูน่าจะตอนนี้น่าจะปั่นปวดแล้วนะคะลงมาคิดว่าน่าจะเดินเซ่ทุกคนว่าคุ้มมากเขาเปิดแบบนานมากนี่คือจิตมองตรงนี้ตาลายแล้วคนที่นั่งอยู่จะเป็นยังไงอันนี้ไวกิ้งทุกคนอันนี้แบบเริ่มจะจอดแล้วทุกคนที่นั่งอยู่ก็คือไม่ไหวแล้วเปรี้ยกันหมดแล้วคือสนุกสนานธรรมศาสตร์เชียงรากแฝกเอ้าพอมาก็ต้องกินอันนี้ด้วยทุกคนคือบายบายแล้วไม่ยอมไปนะมีต่อยนิดนึงก็คือไอติมโบราณนะคะที่มันเป็นแวกๆโยกๆอ่ะแล้วก็จะกลับแล้วเราก็เดินมาที่สะพานแดงตรงนี้นะคะโอ้โหมีความฟีลแบบเดินมาชมภูเขาไฟฟูจิทุกคนก่อนกลับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นธีมญี่ปุ่นใช่ไหมถ้าไม่เห็นฟูจิก็คิดว่าจะมาไม่ถึงญี่ปุ่นอ่ะแพลนกล้องไปให้ดูภูเขาไฟฟูจินิดนึงอ่ะระยะดาวแล้วพวกเราเนี่ยค่ะก็มานั่งแล้วก็ทานอาหารนะคะกันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนก็ในงานก็มีแบบร้านนั่งก็มีนะคะแต่ว่าเราอยากกินแบบหลากหลายหลายร้านเราก็เลยซื้อแบบหลายร้านแล้วก็มานั่งทานกันนะคะและซื้อเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีหอยทอดแล้วก็มีลูกชิ้นเชฟอ้อยนะคะแล้วก็มีข้าวหมกไก่นะคะแล้วก็พี่ยายาดาก็ได้ของเล่นด้วยส่วนขนมเมื่อกี้กินไอติมกันใช่ไหมคะแล้วพี่ยากินอะไรคะเนี่ยเผ็ดอยู่ค่ะกินอะไรคะบอกมาดูก่อนมาม่าผัดขี้เมาค่ะแล้วก็อันนี้เลยของโปรดแน่ๆนะคะก็คืออร่อยมากเลยอ่ะขนมเบื้องทุกคนหยิบให้ดูนะคะอ๋อหยิบให้ดูนี่ค่ะขนมเบื้องค่ะนี่ก็คงจะบายบายรอบสุดท้ายแล้วแหละจำได้ว่าบายบายประมาณ 4-5 รอบแล้วนะคะอาเชียงรากแฟร์ทุกคนนอกจากนี้เขายังมีคอนเสิร์ตด้วยนะ11กันยานิสคลับนะคะ14กันยานิมนแคนแก่นคูน15กันยาพาราดอกจ้า16กันยาบิ๊กแอส17กันยาใหม่พัชรีตามตารางนี้เลยค่ะทุกคนนี้เลยสไตล์ญี่ปุ่นอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย